เรื่องไม่ควรเป็นคนรกโลกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุหนุ่มรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าพระเถระรูปหนึ่งพร้อมทั้งภิกษุหนุ่มได้ไปสู่เรือนของนางวิสาขาแต่เช้าตรู่ในเรือนของนางวิสาขา มีการตระเตรียมข้าวต้มไว้เป็นนิดเพื่อภิกษุประมาณห้ารรูปพระเถระฉันข้าวต้มแล้วให้ภิกษุหนุ่มนั่งอยู่บนเรือนของนางวิสาขานั้นส่วนตนได้ไปเรือนหลังอื่นก็โดยสมัยนั้นทิดาของบุตรของนางวิสาขาทำการขวนขวายแก่ภิกษุทั้งหลาย นางกรองน้ำเพื่อภิกษุหนุ่มนั้นเห็นเงาหน้าของตนในตุ่มจึงหัวเราะแม้ภิกษุหนุ่มมองดูนางก็หัวเราะนางเห็นภิกษุหนุ่มนั้นหัวเราะอยู่จึงกล่าวว่าคนหัวขาดย่อมหัวเราะลำดับนั้นภิกษุหนุ่มด่านางว่าเธอก็หัวขาด ถึงมารดาบิดาของเธอก็หัวขาดนางร้องไห้ไปสู่สำนักของย่าในโรงครัวใหญ่นางวิสาขาถามว่านี้อะไรแม่นางจึงบอกเนื้อความนั้นนางวิสาขาเข้าไปหาภิกษุหนุ่มนั้นแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าค่ะโปรดอย่าโ,ยโกรธคำนั้นเป็นคำไม่หนักนัก สำหรับพระผู้เป็นเจ้าผู้มีผมและเล็บอันตัดแล้วผู้มีผ้านุ่งผ้าห่มอันตัดแล้วผู้ถือกระเบื้องตัดณถามกลางเที่ยวไปอยู่เพื่อพิกษาภิกษุหนุ่มกล่าวว่าเอออุบาสิก,กาท่านย่อมทราบความที่อาตมาเป็นผู้มีผมอันตัดแล้วเป็นต้น การที่หลานของท่านนี้ด่าอัตมาว่าผู้มีหัวขาดดังนี้จักควรหรือนางวิสาขาไม่อาจทำให้ภิกษุหนุ่มยินยอมได้ทั้งไม่อาจทำให้นางทาริกายินยอมขณะนั้นพระเทระมาแล้วถามว่านี้อะไรกันอุบาสิกา รั้นได้ฟังความนั้นแล้วจึงกล่าวสอนภิกษุหนุ่มว่าผู้มีอายุเธอจงหลีกไปหญิงนี้ไม่ได้ด่าต่อเธอผู้มีผมเล็บและผ้าอันตัดแล้วผู้ถือกระเบื้องตัดในท่ามกลางเที่ยวไปเพื่อพิกษาเธอจงเป็นผู้นิ่งเสีย ภิกษุหนุ่มกล่าวว่าอย่างนั้นขอรับท่านไม่คุกคามอุปถายิกาของท่านจากคุกคามกระผมทำไมการที่นางด่ากระผมว่าผู้มีหัวขาดจักควรหรือขณะนั้นพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่านี้อะไรกันนางวิสาขา กราบทูลประพฤติเหตุนั้นตั้งแต่ต้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของภิกษุหนุ่มนั้นแล้วจึงทรงดำริว่าเราคล้อยตามภิกษุหนุ่มนี้จะควรดังนี้แล้วจึงตรัสกับนางวิสาขาว่าวิสาขาก็ทาริกาของท่านดา ทำสาวกทั้งหลายของเราให้เป็นผู้มีสีสษะขาดด้วยเหตุสักว่ามีผมอันตัดแล้วเป็นต้นนั้นแหลควรหรือภิกษุหนุม่มลุกขึ้นประคองอัญชลีในทันใดนั้นแหลกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ย่อมทรงทราบปัญหานั้นด้วยดี อุปชาของข้าพระองค์และมหาอุบาสิกาย่อมไม่ทราบด้วยดีพระศาสดาทรงทราบความที่พระองค์เป็นผู้อนุกูลแก่ภิกษุหนุ่มแล้วตรัสว่าชื่อว่าความเป็นคือการหัวเราะปรารบก,กามคุณเป็นธรรมอันเลวอันหนึ่งการเสพธรรมที่ชื่อว่าเลว และการอยู่ร่วมกับความประมาทย่อมไม่ควรจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนรกโลกในการจบเทศนาภิกษุหนุม่ม ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่ชนทั้งหลายผู้ประชุมกันดังนี้แลเรื่องไม่ควรเป็นคนรบโลกจบ